พิมพ์ด้วยอ่างเก็บน้ำท่ากระบังเข้า Google นะกำลังเริ่มต้นเส้นทางไปอ่างเก็บน้ำท่ากระบากไปต่อตามเส้นทางกี่กิโล7นาที2กิโลมาถึงอ่างเก็บน้ำท่ากระบากแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์โอ้โหมีคนนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับโอ้โหเก็บน้ำท่ากระบากตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับวันนี้ว่างๆตอนช่วงเย็นๆนะครับขับมาขี่รถเล่นคิดไม่ถึงนะครับว่าคนจะเยอะขนาดนี้เยอะมากครับตอนนี้เพิ่งจะ6โมงเย็นนะครับ18นาฬิกา03นาทีจากเข้าหน้าหนาวแล้วจะมืดเร็วมากนักท่องเที่ยวเยอะมากครับวุ้นสันเขื่อนเจ้าหน้าที่ก็จะมีที่กั้นนะครับไม่ให้รถขึ้นไปข้างบนนะครับจะวิ่งเลาะมาได้ด้านล่างนะฮะแต่โอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆวัยรุ่นเพียบนี่นะครับเป็นบรรยากาศของเก็บน้ำท่ากระบากนะครับจังหวัดสระแก้วเดี๋ยวเราจะลองวิ่งเลาะริมน้ำนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับผมบรรยากาศดีมากครับน้ำเยอะน้ำเต็มอ่างเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองวิ่งเลาะๆแล้วก็จะวนกลับนะครับไม่ไหววัยรุ่นเยอะมากครับว้าวรุ่นใหญ่ตัวพันเพียบนะฮะนี่นะครับเป็นบรรยากาศกลางวันน่าจะบรรยากาศดีครับเดี๋ยวเราจะวนกลับดีกว่าแล้วต้องเที่ยวเยอะจริงๆที่ยังก็เพิ่งเปิดด้วยนะครับอ
ท่องเที่ยวก็จะจอดรถโยนไว้ด้านล่างนะแล้วก็เดินขึ้นไปนั่งเล่นบนสันเขื่อนครับดีกว่าคนเยอะมากก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำท่ากระบากจังหวัดสระแก้วนะครับในช่วงพบค่ำอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันเพิ่ง 6:10 เองแต่ว่าเข้าฤดูหนาวนะครับจะมืดแล้วมากก็ต้องขออนุญาตกลับก่อนนะครับพบกันครั้งต่อไป